สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คธราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมนะครับก็จะมาทำการอัปเดตนะครับเรียกว่าอัปเดตก็คงไม่ได้นะครับติดปากเกินเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะจะมารีวิวนะครับการถอนเงินจาก Powerhouse นี้ให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมนะครับก็ได้รับการจ่ายเงินจาก Powerhouse แล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในตัว Powerhouse ก่อนเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจ่ายเงินมาให้กับผมเท่าไหร่กันนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยผมนะครับทำเงินไปอยู่ที่376ดอลลาร์นะครับอ่ะอันนี้คือในระบบของแบบ VIP นะครับเดี๋ยวเราไปดูในแบบฟรีกันบ้างนะครับในระบบของแบบฟรีเนี่ยผมทำเงินไปทั้งหมดนะครับ219ดอลลาร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการจ่ายเงินดีกว่านะครับว่าเขาจ่ายให้เท่าไหร่นะครับอ่ะก็ตรง payout ตรงนี้นะครับเข้าไปดูได้เลยนะฮะนี่นะครับในส่วนของแบบฟรีนะครับที่ผมทำมานะครับเขาก็ได้จ่ายมาให้กับผมนะครับจำนวน79ดอลลาร์กับอีก90เซนต์นั่นเองนะครับก็รวมแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับผมได้รับเงินราวๆ456เหรียญ นะครับเท่าที่นับดูนะ456เหรียญ นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันใน PayPal ของผมเลยนะครับว่าเงินที่ได้นี้เข้าบัญชี PayPal ของผมแล้วหรือยังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า Powerhouse นี้จ่ายเงินแม่กับผมแล้วหรือยังนะครับอ่ะก็นี่เลยนะฮะนี่นะครับรายการแรกตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าได้รับชำระเงินนะครับจากทาง Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับก็จำนวนเงินอยู่ที่435ดอลลาร์กับอีก73เซนต์นะครับก็จ่ายเงินมาเมื่อวันที่28กันยายนนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูกันสักนิดนึงนะครับนี่เลยนะฮะยอดรวมทั้งหมดนะครับที่ Powerhouse เนี่ยได้ทำการจ่ายมาให้กับผมนะครับก็อยู่ที่456ดอลลาร์กับอีก10เซนต์นั่นเองนะครับก็หลังจากหักค่าธรรมเนียมนะครับของทาง PayPal ไป20ดอลลาร์นะครับก็เหลืออยู่435ดอลลาร์กับอีก73เซนต์นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามว่าเฮ้ย Powerhouse เนี่ยตั้งแต่ที่ผมทำมาเนี่ยผมได้รับเงินจริงๆหรือเปล่านะครับก็นี่เลยนะครับคลิปรีวิวการถอนเงินจาก Powerhouse นะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่3แล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้รับเงินไปรวมๆนะครับประมาณ 10,000 เกือบ 13,000 บาทเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมนะครับก็จะมาทำการถอนให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรานะครับก็ไปทำการถอนเงินเลยนะครับอ่ะคลิกที่ถอนเงินนี้เลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในหน้าถอนเงินแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าการถอนเงินตรงนี้นะครับปกติแล้วนะครับมันจะใช้เวลา 5-7 วันนะครับเงินเนี่ยจะเข้าสู่บัญชีธนาคารของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ธนาคารอะไรด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับ 5-7 วันยังไงเราก็ได้รับเงินแน่ๆนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรานะครับมาทำการถอนเงินกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ถอนทั้งหมดนะครับผมนะครับจะทำการเหลือเอาไว้นะครับประมาณ50ดอลลาร์นะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะไว้ใช้สำหรับการต่ออายุ Powerhouse ในเดือนนี้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่29นี้นะครับมันเป็นวันที่ผมนะครับจะได้ทำการชำระเงินให้กับทาง Powerhouse แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเหลือเอาไว้50ดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะไว้สำหรับใช้ในการต่ออายุ Powerhouse ในเดือนนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรานะครับมาทำการลบจำนวนเงินกันก่อนเลยนะครับอ่ะตอนนี้มีอยู่439ดอลลาร์กับอีก5เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะก็เราจะเก็บไว้50เหรียญ นะครับเราก็ลบออก50นะฮะแล้วก็ Enter ไปนะครับนี่เลยนะครับคือจำนวนเงินที่เราสามารถถอนได้ในวันนี้นะครับก็คือ389ดอลลาร์กับอีก5เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะก็กรอกลงไปนะครับ389ดอลลาร์กับอีก5เซนต์นะครับนี่เลยนะฮะโอเคนะครับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินนะครับก็0บาทนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาได้ทำการเก็บค่าธรรมเนียมของเราไปแล้วนะฮะก็กดดำเนินการต่อเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเงินจำนวน389ดอลลาร์กับอีก5เซนต์นะครับแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่ 12,252 บาทนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมทำการสั่งถอนเงินตอนนี้นะครับเงินจำนวน 10,000 กว่าบาทนี้นะครับก็จะเข้าบัญชีผมเนี่ยภายใน 5-7 วันนั่นเองนะครับอ่ะผมนะครับก็จะทำการถอนเลยนะครับอ่ะกดถอนเงินตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการสั่งถอนเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็รอรับเงินนะครับภายใน 5-7 วันนะครับเงินจำนวน 10,000 กว่าบาทนี้ก็จะเข้าสู่บัญชีของผมแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับกลับไปที่กระเป๋าสตางค์ก่อนเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เงินในบัญชี PayPal ของผมนะครับก็เหลืออยู่ที่50ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับอ่ะ
ก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวการถอนเงินจาก Powerhouse นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่ผมออกมารีวิวนะครับว่าผมได้รับเงินจาก Powerhouse เท่าไหร่กันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ